ร้านนาฬิกาในเจนีวาเตรียมพร้อมรับการกลับมาของลูกค้ารายใหญ่หลังจากจีนเปิดให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางไปยัง20ประเทศรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์นี่คือข่าวดีของผู้ประกอบการและผู้ผ,ผลิตนาฬิกาหรูสวอชผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่ที่สุดของโลกคาดว่าความต้องการสินค้าหรูจากจีนจะฟื้นตัวโดยยอดขายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาในจีนมากกว่ายอดขายเดือนมก,กราคมปี2022แล้ว เจ้าของร้านนาฬิกาบอกว่าพอเกิดสถานการณ์โควิด -19 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเป็นศูนย์จึงส่งผลต่อยอดขายตอนนี้เขามีความสุขมากและรอคอยที่จะพบกับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้งอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสเป็นภาคการส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศรองจากเคมีภัณฑ์และเครื่องจกักรไม่ใช่เพราะปริมาณการผลิตแต่เป็นเพราะมูลค่า ราคาของนาฬิกาหรูเริ่มต้นที่ประมาณ7,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทประธานสาพันธ์อุตสาหากรรมนาฬิกาสวิตกล่าวว่านาฬิกาสวิตมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งของอุตสาหากรรมนาฬิกาโลกในแง่ของมูลค่าและชาวจีนชอบซื้อนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์เพราะเป็นถิ่นกำเนิดของนาฬิกาหรู